กองบัญชาการตำรวจนครบาลแนะนำเลี่ยง3เส้นทางที่คาดว่าจะมีการชุมนุมในวันนี้ครับทั้งถนนราชดำเนินนอกสถานทูตรัสเซียและก็แยกอโศกมนตรีครับพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วสังเอกโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์การเดินทางกรณีที่มีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมโดยขอแจ้งให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการชุมนุมก็คือบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีการพักค้างแรมบริเวณถนนราชดำเนินนอกช่องคู่ขนานฝั่งกระทรวงรวมถึงการชุมนุมบริเวณสถานทูตรัสเซียที่กระทบทางเท้าหน้าสถานทูตรัสเซียถนนซับและการนัดหมายชุมนุมในเวลา 17 นาฬิกาครับบริเวณแยกอโศกมนตรีซึ่งอาจจะกระทบเส้นทางบริเวณถนนสุขุมวิทช่วงแยกนานาซอยสุขุมวิท22และถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกเพชรบุรีจุดกลับรถหน้าสวนเบญจกิติเบื้องต้นกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมกำลังตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากต้องการทราบข้อมูลสภาพการจราจรและก็สอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถสอบถามไปได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรหมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงและก็สามารถดาวน์โหลดแผนที่จราจรเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ที่ Facebook และก็ Twitter 1197 ครับ